ตอนทำเสร็จใหม่ๆโว้ยแจ๋วเลยครับตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนั้นครับนิดหน่อยฟังให้ดีให้นึกถึงการที่เราวิทย์น้ำออกจากบ่อเคยไหมเคยครับถ้าเราวิทย์ว่าหมดวันเนี้ยถึงเช้ามาน้ำนั้นจะแห้งวันนี้วิทย์หมดเรียบร้อยถึงเช้ามาน้ำจะน้ำก็ซึมเข้ามาอีกเหมือนกันแต่มันมีน้อยกว่าเดิมแน่นอนโอเคไหมชัดเจนนะงั้นต้องใช้ความถี่วิทย์บ่อยๆหมายความว่าความว่าก็ต้องมาลงโอเคแสดงมีปัญญาตอบตัวนี้ถือทำขามคำถามเงี้ยตอบเงี้ยได้ถือเป็นปัญญาตอบดีครับโอเคค่อยๆหายใจแค่นี้ก็รู้ว่าหายขาดแล้วถ้าต่อปัญญาได้เงี้ยถือว่าเข้าใจในตัวเองนะครับค่อยๆหายใจครับโทษครับนี่ปล่อยตัวตามสบายหายใจให้ลึกๆนั่นปล่อยตัวตามสบายหายใจลึกเจ็บแล้วก็บอกเพราะว่าออกแรงนิดหน่อยนะครับครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนี่ตรงที่ปวดแจ็คพอตสะสมมาเยอะร่างกายเราย้ำด้วยครับเหมือนกับสารพิษอยู่ในตัวเหมือนกับล้างพิษหมอชาว่าจะเป็นลักษณะคำว่าล้างพิษวิธีอื่นเขาล้างด้วยวิธีอื่นวิธีนี้ล้างด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าใจไหมมันจะต่างกับวิธีอื่นเยอะวิธีนี้มันใช้เวลาน้อยกว่าเยอะนี่ถ้าบอกว่าร่างกายมีพิษเยอะโอ้ยเป็นเคมีทำมาร่างกายทางตรงหายใจมาเข้าทางนั้นนะครับอากาศเป็นพิษนั่นแล้วเข้ามาทางอาหารเคมีปะปนเยอะทุกวันนะเพราะว่ากินโดยตรงก็ไปเคมีไงยานั่นนะฮะฉีดเข้าไปโดยตรงอีกโอ้โหคนนั้นนะครับบอกไม่ทราบว่าเพราะนั้นมันเป็นพิษเหล่านั้นต้องมาล้างกันเนี่ยพลังนี้พลังเดียวที่คิดว่าล้างได้อย่างนี้แล้วมีประสิทธิภาพสูงนะหายใจครับสังเกตให้ดีก็แล้วกันลืมตาสักหน่อยมองกว้างทำตาโตเหลือบซ้ายขวาล่างบนโอเคครับแค่นี้ก็สว่างสวยหน้าตาตาตกตาจิตีตาไม่มีแรงตาไม่มีแววครับเหมือนคนง่วงคนนอนหลับไปไหนก็สลึมสลือปฏิยาตัวต้องสิ่งเร้าช้ามันเรื่องของเราของประสาทประสาทที่ว่าคือไฟฟ้าในร่างกายนี่แหละนะเขาว่าประสาทนะเขาว่าประสาทแล้วว่าไฟฟ้าในร่างกายโอเคไหมไฟฟ้าในร่างกายอย่าไปตามเขาเพราะว่าเขามีโรงพยาบาลประสาทเห็นไหมครับอย่าไปตามเขาถ้าตามเขาเราก็จะเป็นประสาทเหมือนเขาภาษาเขาคือภาษาประสาทภาษาเราคือภาษาไฟฟ้าสถิตในร่างกายมันไม่สมดุลกันคือไฟอ่อนไฟนะไฟฟ้าสถิตกันแล้วกันโอเคนะภาษาเราจำไว้เน้นภาษาตัวนี้ไฟฟ้าสถิตมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวร่างกายได้ก็มีลุงหอกคนเดียวที่สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ใช้ว่าคนเดียวได้เห็นไหมโอเคนะเอาล่ะทีนี้มันจะมาออกมาทางด้านความรู้สึกนะเห็นไหมนี่แหละคือพลังงานของไฟฟ้าสถิต
มันให้ความสบายเนื้อสบายตัวได้ขนาดไหนคำตอบอยู่ที่คนไม่ใช่อยู่ที่ผมบอกมาชัดเจนชัดเจนเลยตาแจ๋วเลยวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยวันที่สองเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ไปไหนครับผมจะมานี่นี่ก็เลื่อนเชียงเม้งเขาแล้วเลื่อนไปเป็นวันเสาร์ผมจะมาก็ไม่วันอาทิตย์นี้เลยโอกาสอย่างนี้หาโอกาสยากเป็นการโชว์เป็นการอาทิตย์ครับใช่ไหมครับนะเดี๋ยวรู้พิสูจน์กันเรื่อยๆยุคสมัยนี้มันถึงเวลามันจะได้ตะโกนโหยพร้อมๆกันว่าไฟฟ้าสิทธิ์มีจริงแล้วคนขับเคลื่อนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงคือลุงงอมวงเล็บเกินบ้าจบข่าวดีไหมได้ครับนะดีฟังวันอาทิตย์จะบรรยายให้ฟังมันมามันอยู่ที่ไหนทำงานได้ยังไงครับรับปากกันนะรับปากครับไม่ต้องย้ำแล้วมันมาจากไหนครับไฟฟ้าสถิตมันมาต้นกำเนิดมันอยู่ไหนครับพูดใหม่ไฟฟ้าสถิตเนี้ยต้นกำเนิดมันอยู่ไหนนั่นแหละจะมาฟังจะรู้หรอเป็นคนที่ค้นพบแหล่งกำเนิดครับของพลังงานไฟฟ้าสถิตต้นกำเนิดครับของไฟฟ้าสถิตมันต้องรู้ต้นกำเนิดใช่ต้องรู้ที่มาเคลื่อนได้ครับไม่รู้ต้นเขาเคลื่อนไม่ได้หรอกชัดเจนชัดเจนครับเดี๋ยวนะครับเอาละกี่เปอร์เซ็นต์ได้90ครับโอ้โหเพราะว่ามันพลิกไปเลยอยากหายจากความปวดเมื่อยทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งตาสว่างด้วยใช่ครับจบข่าวเนาะ 90% จบข่าวมั้ยชัดเจน